เพิ่งเปิดช่องไลฟ์สดได้ไหมคะเจ้าแม่ไอทีคำถามนี้ถูกถามกันมาเยอะมากนะคะวันนี้เจ้าแม่ไอทีจะมีคำตอบให้แต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ไอทีไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดความรู้และข้อมูลดีๆแบบนี้ไปดูกันเลยค่ะให้เราสมัคร TikTok Shop ให้เสร็จก่อนนะคะยังไม่ได้สมัคร TikTok Shop นะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์วิดีโอไว้ให้ที่ตัวคำอธิบายของคลิปนี้นะคะแล้วมาสังเกตว่าจะมีตัวนี้นะคะตัวจัดการไลฟ์นะคะให้เราคลิกเข้าไปเลยเสร็จปุ๊บนะคะมันจะขึ้นหน้านี้ค่ะให้เราล็อกอินด้วย TikTok ของเราเสร็จปุ๊บนะคะก็จะเป็นการเชื่อมเข้ากับ TikTok ช่องของเราเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้เราเข้ามาที่ช่องของตัวเองแล้วกดปุ่มบวกสีดำด้านล่างนะคะแล้วก็มาเลือกตรงคำว่าไลฟ์ด้านล่างค่ะเริ่มไลฟ์กันได้เลยนะคะได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าใครเขาไหนที่บอกว่าไลฟ์สดไม่ได้จนกว่าจะมีผู้ติดตาม 1,000 อันนี้เป็นคำตอบที่ชัดเจนเลยใช่ไหมคะคุณสามารถไลฟ์สดได้ตั้งแต่คุณเปิดช่องในวันแรกเลยใครชอบข้อมูลดีๆแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเจ้าแม่ทีกันบ้างแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆที่ยังไม่รู้กันด้วยนะคะ